ได้นะโอเคไปเริ่มกันเลยนี่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเรื่องสุดท้ายถ้าอยู่ในหนังสือมันก็จะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจอยู่ในหน้าที่136นะฮะหน้าที่136 past simple tense นะครับย้อนรอยตามหาอดีตเมื่อประมาณ1-2 สัปดาห์หรือว่า3สัปดาห์ก่อนหน้าโน้นเนี่ยเราเรียนtense ที่เกี่ยวกับการบอกช่วงเวลานะฮะการบอกช่วงเวลาในอดีตในอนาคตนะฮะแล้วก็ในปัจจุบันนะฮะแต่ว่าทีนี้เป็นตัวสุดท้ายนะฮะก็คือการพูดถึงอดีตนะครับซึ่งพวก tense เหล่านี้เป็น tense ที่แสดงครูหน้าไหนคะหน้า136ครับหน้า136แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปโฟกัสในหนังสือนะครับโฟกัสในสไลด์ก่อนเนาะเดี๋ยวหนังสือหน้าไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้เปิดแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้โฟกัสอยู่ใน PowerPoint ก่อนเนาะในหนังสือเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับโอเคมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะฮะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบอก tense นะครับการใช้ grammar นะฮะ future simple tense นะฮะpresent simple tense นะครับ present continuous tense เหล่านี้นะครับพวกนี้ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการที่บอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอย่าเพิ่งเปิดนะฮะอย่าเพิ่งเปิดหนังสือนะครับอย่าเพิ่งเปิดหนังสือเดี๋ยวถ้าเปิดแล้วคุณครูจะบอกนะครับเข้ามาเรื่อยๆลูก38ให้ถึง40 3 37ลดไป1ต่อกันนะครับและในวันนี้นะครับสัปดาห์นี้นะฮะวันสุดท้ายนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ past simple tense นะครับเป็น tense ที่บอกเรื่องเราในอดีตเรายืนพูดคุยในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าเรากล่าวถึงถึงในอดีตที่เคยผ่านมานะฮะซึ่งแน่นอนว่ากริยาใน tense นี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนรูปไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะจะต้องเปลี่ยนรูปไปใช้เป็นกริยาช่องที่2นะฮะซึ่งกริยาช่อง2เนี่ยมันจะต้องใช้สกิลหรือว่าทักษะทางด้านการจำนะฮะทักษะทางด้านการจำคุณครูก็ไม่แน่ใจว่าพวกเราได้ท่องกันหรือยังนะฮะกริยา3ช่องอ่ะต้องเคยท่องกันไหมเพเพเพเซเซเซอ่ะเคยท่องกันเปล่าเคยผ่านหูผ่านตาหรือเปล่าเคยไหมลูกป.3เคยท่องหรือยังหรือยังไม่ท่องไม่เคยบางคนอาจจะท่องแล้วนะฮะซึ่งคำกริยา3ช่องเนี่ยจะอยู่ในหนังสือหน้า148นี่เห็นไหมนี่เป็นตารางมาให้พวกเรานะฮะกริยา3ช่องนะครับซึ่งมันจะใช้ใน past simple tense ตัวนี้แหละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องที่2นะฮะ past simple tense จะใช้ช่องที่2นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเขากันก่อนนะครับว่าฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาใช้อย่างไรเนาะโอเคไปกันเลยนะฮะ past simple tense นะครับคืออะไร what is past simple tense คำว่า past เนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีต past ตัวนี้แปลว่าอดีตนะฮะ นี่ past แปลว่าอดีตเอาเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค past ตัวนี้เนี่ยแปลว่าอดีตครูครับเปิดได้ไหมครับดูในหนังสือก่อนลูกอย่าเพิ่งเปิดนะฮะดูในหนังสือก่อนนะฮะ past ตัวนี้แปลว่าอดีตนะครับ symbols ตัวนี้แปลว่าอย่างง่ายและ tense เนี่ยเป็นช่วงเวลานะครับแน่นอนว่าเราหมายถึงถ้ารวมทั้ง3คำเนี่ยก็คือการพูดถึงช่วงเวลาในอดีตนะฮะการพูดถึงช่วงเวลาในอดีตนะครับไปดูกันนะโอเคซึ่งหลักการใช้เนี่ยนะฮะใช้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับสังเกตง่ายๆว่ามันจะมีระบุช่วงเวลามาไว้ด้วยนะครับและจะใช้กริยาช่อง2นะฮะดังโครงสร้างดังต่อไปนี้เวทครูเจี๊ยบทำไมเขาไม่เปลี่ยนไปให้โอเคนะฮะเขาจะใช้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตอย่างเช่นเราคุยอยู่ในตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์ก่อนหรือเมื่อวานก็ได้
นะฮะมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับและกริยาเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปทันทีเป็นกริยาช่องที่2นะฮะโครงสร้างของเขาก็จะง่ายๆลักษณะประมาณนี้นะครับนี่โครงสร้างของเขานะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด3ประโยคด้วยกันเหมือนเดิมนะครับประโยคบอกเล่านะฮะโครงสร้างของเขาก็จะมี subject บวกด้วย verb ช่อง2นี่ตรงนี้นะฮะ subject บวกด้วย verb ช่อง2นะครับแล้วก็ตามมาด้วยนี่นะครับบวกด้วย verb ช่อง2แล้วก็ค่อยตามมาด้วย noun หรือว่ากรรมทีหลังนะครับส่วนประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเขาจะใช้ did มานะฮะเขาจะใช้ did มาข้างหน้าแต่ว่ากริยายังใช้ช่อง1อยู่นะครับกริยายังใช้ช่อง1นะครับส่วนประโยคคำถามนะครับเขาใช้ did เหมือนกันแต่ did จะไปเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ข้างหน้าประโยคนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับdidจะไปวางอยู่หน้าประโยคนะครับแล้วก็กริยาก็ยังใช้ช่องหนึ่งเช่นกันนะฮะตัวดังนั้นแล้วเนี่ยสรุปง่ายๆนะครับประโยคบอกเล่านะครับจะใช้เวิร์บช่อง2นะฮะส่วนถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามเมื่อไหร่จะใช้ did กับเวิร์บช่อง1เท่านั้นนะครับจำง่ายๆนะครับว่าประโยคบอกเล่าเนี่ยใช้กริยาช่อง2ส่วนประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามเนี่ยจะใช้ did ร่วมกับกริยาช่อง1นะอันนี้อย่าสับสนนะลูกนะประโยคบอกเล่าใช้กริยาช่อง2ประโยคปฏิเสธใช้did ประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามใช้ did กับกริยาช่องที่1นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างของเขานะฮะอย่างเช่นประโยคในนี้ในตารางนี้ I went to the theme park yesterday นะฮะ I went to the theme park yesterday นะฮะเว้นตัวนี้มาจากคำว่าไปนั่นแหละไปในภาษาอังกฤษก็คือ go นะฮะพอเป็นกริยา3ช่อง go went ก่อนไปนะฮะเราใช้ช่องที่2ก็คือ went นะครับ พอมาเป็นประโยคปฏิเสธนะครับประโยคปฏิเสธคำนี้นะฮะประโยคนี้ she didn't come to Thailand last year นะฮะ she didn't come to Thailand last year สังเกตว่าคำกริยาในนี้นะครับคำกริยาก็คือคำนะฮะในประโยคนี้ก็คือคำนะซึ่งแปลว่ามามันไม่เปลี่ยนรูปมันไม่เปลี่ยนรูปไปเป็นกริยาช่องสองมันก็ยังใช้ช่องหนึ่งอยู่นะฮะโอเคมันก็ยังใช้ช่องหนึ่งอยู่แต่ว่าเขาจะใช้ did not เข้ามานะฮะเขาจะใช้ did เข้ามาวางไว้หน้าคำกริยานะฮะหรือว่าประโยคคำถามนะฮะ did ก็จะไปวางอยู่หน้าประโยคแต่ว่าคำกริยาก็ยังเป็นรูป verb หนึ่งหรือว่ากริยาช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะ4ตัวนี้นะฮะซึ่งถ้าเป็นกริยาช่อง2หรือช่อง3มันจะเป็นแบบนี้ see saw seen นะฮะ see saw seen นะ did you see Jane at the bank last hour นะฮะ did you see Jane at the bank last hour นะฮะคุณเห็นเจนที่ธนาคารเมื่อชั่วโมงที่แล้วไหมนะฮะเขาจะบอกระบุเวลาในอดีตมาอย่างชัดเจนเลย last hour นะฮะ last hour เมื่อชั่วโมงก่อนนะครับ โอ้ยหายใจไม่ค่อยออก มานะฮะมาดูกันนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดบอกเวลาซึ่งจบไปแล้วที่เราพบบ่อยเนี่ยอยู่ใน past simple tense เนี่ยเราจะเจอบ่อยมากเลยคำเหล่านี้ก็คือ yesterday lost หรือว่า ago นะฮะ last หรือว่า ago นั่นเองนะฮะโดยจะใช้คำบอกเวลาอื่นๆนะครับใช้กับคำบอกเวลาอื่นๆอย่างเช่นคำว่า lost เนี่ยเราจะใช้บอกกับเวลาบอกกับวันบอกกับสัปดาห์เดือนฤดูหรือว่าปีนะฮะยกตัวอย่างเช่น last hour นะฮะ last hour ชั่วโมงที่แล้วนะฮะ last hour ชั่วโมงที่แล้ว last night คืนที่แล้ว last monday วันจันทร์ที่แล้ว last weekสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ last month เมื่อเดือนที่แล้ว last summer นะฮะเมื่อหน้าร้อนที่แล้ว last winter นะฮะเมื่อฤดูหนาวที่แล้วแล้ว last year ปีที่แล้วนะฮะ last เหล่านี้นะแปลว่าที่แล้วที่แล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะยกตัวอย่างเช่นประโยคในนี้นะฮะ did they study science last Monday นะฮะ did they study science last Monday อันนี้เป็นประโยคคำถามนะฮะเลยใช้ did นะครับ
Did they study science last Monday? นะพวกเขาเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วหรือเปล่านะครับวาง did ไว้ข้างหน้านะครับ day ก็คือประธาน study ก็คือ verb นั่นแหละหรือว่าคำกริยายังใช้ช่องหนึ่งอยู่นะครับ verb ช่องหนึ่งนะครับ science คือวิทยาศาสตร์ last Monday นะครับบ่งบอกระยะเวลาที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วก็คือวันจันทร์ที่แล้วนะฮะ last Monday จันทร์ที่แล้วครูเจี๊ยบครับรบกวนหาน้ำให้หน่อย ขอบคุณครับจันทร์ที่แล้วเขียนไม่รู้เรื่องนิดนึงนะลูกนะเขียนด้วยเมาส์จันทร์ที่แล้วนะครับหรือว่าอีกคำหนึ่งคำว่า ago นะฮะคำว่า ago คำนี้ก็แปลว่าผ่านมาแล้วนะฮะผ่านมาแล้ว ago นี่แปลว่าผ่านนะฮะ three years ago 3ปีผ่านมาแล้วนะฮะone hour ago นะฮะ1ชั่วโมงผ่านมาแล้วอย่างเช่นนะฮะago เนี่ยเขาจะใช้ส่วนใหญ่กับวินาทีนาทีชั่วโมงนะฮะอย่างเช่น5 minutes ago นะฮะ5 minutes ago นะฮะ5นาทีผ่านมาแล้ว3 day ago 3วันผ่านมาแล้ว2 weeks ago นะฮะ2สัปดาห์ผ่านมาแล้ว1 month ago 1เดือนผ่านมาแล้ว4 years ago 4ปีผ่านมาแล้วนะครับ ago นี่จะแปลผ่านมาแล้วส่วน lost เนี่ย lost จะแปลว่าที่แล้วนะฮะผ่านมาแล้วเช่นกันนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่จะแปลว่าที่แล้วแปลมาเป็นไทยนะครับกลับมาที่ ago เหมือนเดิมนะฮะ ago ประโยคยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ the bus arrived 30 minutes ago นะฮะ the bus arrived 30 minutes ago ขออนุญาตทานน้ำแป๊บหนึ่งนะลูกลมในท้องครับthe bus arrived 30 minutes ago รถบัสเนี่ยมาถึงเมื่อ30นาทีที่แล้วนะฮะรถบัสมาถึงเมื่อ30นาทีที่แล้วอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าดังนั้นแล้วกริยาจะต้องเป็น verb ช่องที่2นะฮะเป็น verb ช่องที่2นะกริยาเป็น verb ช่องที่2 30 minutes ago นะฮะบ่งบอกถึงว่า30นาทีผ่านมาแล้ว30นาทีที่แล้วนะฮะ30นาทีผ่านมาแล้วนะครับ The bus arrived 30 minutes ago บัสเนี่ยมาถึงที่นี่เมื่อ30นาทีที่แล้วนะครับบ่งบอกถึงระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะเราจะเจอเนี่ยคำเหล่านี้จะเป็นคีย์เวิร์ดให้กับพวกเราว่าเนี่ยเราควรจะใช้เป็น past simple tense นะครับโดยมีคำว่า yesterday ก็ดี lost ก็ดีหรือว่า ago ก็ดีนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกริยาช่อง2เนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจำเป็นต้องท่องคำกริยาที่อยู่ในช่อง2ให้ดีว่าเติม ed หรือ d หรือไม่อย่างไรนะฮะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับโอเคนะซึ่งคำกริยา3ช่องนะครับหรือว่า2ช่องเนี่ยมันจะมีเหล่านี้นะฮะนักเรียนเปิดไปที่หน้า148นะฮะหนังสือหน้า148นะครับเราจะมีคำกริยา3ช่องมาให้กับพวกเรานะครับหน้า148พวกนี้เนี่ยคือคำกริยาที่เปลี่ยนรูปไปตาม tense นะฮะคำกริยาที่เปลี่ยนรูปไปตาม tense หรือเวลานั่นเองนะฮะโอเค B เนี่ยเขาจะใช้กับรูปของปัจจุบันส่วนใหญ่นะฮะหรือว่า present นะฮะแต่อันนี้จะใช้อยู่ในรูปของ pastนะฮะก็คือในอดีตนั่นเองนะครับ นี่ซึ่งเราจะมาเน้นตัวนี้กริยาช่อง2นี่ช่องที่2 pause ไม่มีหนังสือดูในนี้ได้ลูกดูใน PowerPoint ก็ได้นะฮะเราจะมาเน้นในช่องนี้นะครับ148ครับ148 148นะจ๊ะโอเคมาดูกันต่อนะฮะเราจะมาเน้นในช่องนี้นะครับช่องที่2นะฮะนี่ในบทเรียนนี้เราจะเน้นที่ช่องนี้นะครับเราไปดูกันทีละตัวฮะ
be was were นะ was กับ were อันนี้จะใช้ต่างกันนะ2คำนี้นะใช้ต่างกันนะโอเคใช้ต่างกัน be was were being นะฮะอันนี้จะแปลว่าเป็นอยู่คือเหมือน is am are นั่นแหละนะฮะโอเคแปลว่าเป็นอยู่คือ become became become นะฮะอันนี้จะแปลว่ากลายเป็นอะไรนะลูกจะแปลว่ากลายเป็นนะฮะ become became become begin began begun นะฮะจะแปลว่าเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้น begin มันเริ่มต้นนะฮะbro blue blown แปลว่าอะไร bro blue blown แปลว่าเป่านะฮะแปลว่าเป่านั่นเองนะครับbro blue blownนะอันนี้อ่านว่า blue นะไม่ใช่ blue นะลูกนะ bro blue นี่อันนี้ก็อ่านว่า blown นะครับ w ไม่ออกเสียงนะอันนี้ไม่ออกเสียงนะฮะ bro blue blown แปลว่าเป่า break broke broken นะฮะแปลว่าแตกหักนะแปลว่าแตกหักนะใครจะเขียนเสริมลงไปในหนังสือก็ได้นะฮะคำแปลนะครับ bring buildนะฮะ build แปลว่าก่อสร้างหรือว่าสร้างขึ้นมานั่นเองนะฮะ buy bought แปลว่าขายนะฮะ buy โอ้ต่อไปฮะ catch cough นะฮะตัวนี้ออกเสียงเหมือน for fun นิดหนึ่งนะฮะ GHT นะฮะ cough นะฮะ catch coughed นะฮะอันนี้จะแปลว่าจับนะฮะจะแปลว่าจับ catch coughed นะฮะไปดูต่อไปนะครับเอ้าไม่ไปละเธอนะฮะพวกนี้เนี่ยเราจะเจอบ่อยนะฮะอันนี้คุณครูก็จะมันมีเนื่องจากมันมีเยอะเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราไปศึกษาแล้วก็ทบทวนกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันพวกเรานะฮะเนี่ยเราพวกเนี้ยเราจะเจอกันบ่อยนะครับเราจะเจอบ่อยใน past simple tense เนี่ยเราจะเจอโดยเฉพาะช่องนี้นะฮะก็คือช่องที่2นะครับช่องนี้นะฮะซึ่งกริยาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะเขาจะเปลี่ยนรูปอาจจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะฮะออกเสียงคล้ายๆกันก็มีนะครับแต่ว่ามันจะออกเสียงต่างกันอย่างเช่นคำนี้นะฮะ choosemาเป็นช่อง2ก็กลายเป็น chose นะฮะพอเป็นช่อง3ก็คือ chosen นะฮะคำนี้ก็เหมือนกัน come นะพอเป็นช่อง2ก็เป็น came อย่างเงี้ยนะฮะยกเว้นเป็นบางคำที่ยังคงรูปเหมือนเดิมเหมือนช่อง1อย่างเช่นคำว่า cut ก็ยังเป็น cut เหมือนเดิมนะฮะ do นะฮะ do พอเปลี่ยนเป็นช่อง2ก็เป็น did เปลี่ยนเป็นช่อง3ก็เป็น done อย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวอันนี้จะให้นักเรียนได้ไปศึกษากันนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเทอม2เดี๋ยวเรามาลงลึกล้วงลึกกันเนาะเดี๋ยวเทอม2เรามาล้วงลึกกันนะครับเดี๋ยวอันนี้บอกคร่าวๆไปให้ดูก่อนนะครับในหน้า148นะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะฮะ ไปเรียนรู้กันนะอันนี้นะฮะเป็นคำกริยาช่อง2นะฮะในประโยคที่เป็น past simple tense นะฮะซึ่งมันจะอยู่ในหน้าที่136นะฮะหน้านี้136ไอ้คำที่ขีดเส้นใต้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะคำกริยาทั้งหมดเลยนะครับโอเคซึ่งคำกริยาเหล่านี้จะเปลี่ยนมาเป็นช่อง2เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นคำว่า study นะฮะอย่างเช่นประโยคแรกนะฮะ we studied math yesterday นะฮะ we studied math yesterday พวกเราเนี่ยเรียนคณิตศาสตร์เมื่อวานนี้ yesterday แปลว่าเมื่อวานนะฮะอันนี้บ่งบอกชัดเจนเลยว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วคำนี้คือคำนี้เลยนี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะที่จะทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะอันนี้คือ past simple tense นะครับนี่พวกนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับบ่งบอกถึงเวลาที่ผ่านมาแล้ว yesterday ก็คือเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นแล้วกริยาเนี่ยที่เคยเป็นช่อง1อยู่แล้วเนี่ยนี่คือช่อง1นะฮะ study ซึ่งแปลว่าเรียนนะฮะพอเป็นรูปของ past simple tense เนี่ยนะฮะก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นช่อง2นะครับก็กลายเป็น study นะฮะจะต้องนะ
ลบ y ออกแล้วเติม i แล้วก็ใส่ ed ลงไปอันนี้จะต้องใช้เสียงมันสะท้อนครับเสียงสะท้อนใครเปิดไมค์หรือเปล่าวันๆเปิดไมค์ค่ะใช่แล้วค่ะโอเคนะแล้วปิดไมค์ให้ครูด้วยนะลูกนะโอเคอันนี้ก็ต้องใช้หลักความจำเอานะฮะหลักความจำเอา study นะฮะเติม ied นะครับต่อไปครับประโยคต่อไป day นะ day played football last Saturday นะพวกเขาเล่นฟุตบอลเมื่อพฤหัสที่แล้วนะฮะเมื่อพฤหัสที่แล้วมาเจออีกแล้วนะฮะ last Saturday นะฮะ last Saturday นี่เป็นคีย์เวิร์ดในประโยคนี้นะครับว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วพฤหัสที่แล้วนะครับต่อไปซิลนะฮะซิล sang a beautiful song for my birthday party last night นะครับในประโยคนี้อะไรเป็นคีย์เวิร์ดที่บ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมาลูกฮะอะไรเป็นคีย์เวิร์ดที่บ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมานี่ค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ last night นะฮะเป็น last night อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเขานะฮะเป็นคีย์เวิร์ดถ้าเกิดเรารู้ว่าอันไหนเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็จะไม่ยากเลยนะครับดังนั้นแล้วเมื่อเป็นคีย์เวิร์ดปุ๊บเราก็ต้องหันไปดูรูปของกริยาย้อนกลับมาดูกริยานะฮะจากซิงธรรมดาซึ่งแปลว่าร้องเพลงเนี่ยนะฮะก็แปลมาเป็นรูปกริยาช่องที่2ก็คือแซงนะฮะซิงแซงสั่งนะฮะกริยาช่อง2ของซิงนะก็คือแซงนะฮะนะฮะ so sang a beautiful song for my birthday party last night คือชูเนี่ยเขาร้องเพลงเพราะมากเลยนะฮะในงานวันเกิดของฉันเมื่อคืนนี้นะฮะโอเค so sang a beautiful song for my birthday party last night นะฮะต่อไป we swam นะ swam ตัวนี้มาจากคำว่าอะไรลูกมาจากคำว่าอะไรมาจากคำนี้ swim ซึ่งแปลว่าอะไรลูกจำได้ไหมว่ายน้ำครับว่ายน้ำค่ะซึ่งแปลว่าว่ายน้ำนั่นเองนะฮะซึ่งแปลว่าว่ายน้ำนะฮะ we swam in the river last weekพวกเราว่ายน้ำในแม่น้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดในประโยคนี้ก็คือนี่ last week นะฮะ last week นะต่อไปฮะ Joe hit a dog last night Joe hit a dog last night ภาพแรกนะครับอันนี้หน้า136นะฮะหน้า136 Joe hit a dog last night นะฮะคือโจเนี่ยตีหมาเมื่อคืนนี้นะฮะ last night แปลว่าเมื่อคืนนี้นะฮะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะฮะมันจะมีข้อยกเว้นกริยาบางตัวจะไม่เปลี่ยนรูปนะฮะจะไม่เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นกริยาช่อง2หรือช่อง3ก็ดียกตัวอย่างเช่นคำนี้คำว่า hit นี้นะฮะจะไม่เปลี่ยนรูปนะลูกนะพอมาเป็นช่องที่2เนี่ยมันก็ยังเป็น hit เหมือนเดิมมันไม่เป็น hit hat hat นะมันจะเป็น hit เหมือนเดิมนะฮะ Joe hit a dog last night นะฮะโอเคอันนี้มันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการจำซะมากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยต้องฝากนักเรียนไปจำนะฮะจำกริยา3ช่องให้ดีนะฮะแล้วเราจะมาล้วงลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะต่อไปฮะประโยคต่อไป he was very sad นะฮะ he was very sad ในประโยคนี้นะครับถึงแม้ว่ามันไม่มีการบ่งบอกในช่วงระยะเวลาว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาก็ตามนะฮะแต่เราจะสังเกตได้ว่าประโยคนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นอดีตมาแล้วก็ดูได้จากกริยานะฮะดูได้จากกริยาก็คือนี่ was ก็ก็คือ was นี่เองนะฮะดูได้จากกริยานะครับว่ามันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่คำนี้ was นะฮะ was ก็มาจากคำว่า be was นั่นแหละ be was were been นะฮะมาจากคำนั้นนะฮะต่อไป his parents were very angry with Joe นะ his parents were very angry with Joe นะฮะครอบครัวของเขาเนี่ยครอบครัวของเขาโกรธอย่างมากเลยกับโจนะฮะโกรธมากกับโจครอบครัวของเขาโกรธมากกับโจนะ his parents แปลว่าครอบครัวของเขา parents แปลว่าครอบครัวนะฮะwere very angry with Joe นะฮะ were คือเป็นยังไงล่ะคือwere นี่แปลว่าเป็นอยู่คือนะฮะก็คือประมาณแบบว่าโกรธมากๆนะฮะ very angry
angry แปลว่าโกรธเติมเอา very มาไว้ข้างหน้าก็แปลว่ามากๆนะฮะ with Joe we're very angry with Joe นะฮะโกรธมากๆกับ Joe B ตัวนี้นะฮะพอเปลี่ยนมาเป็นช่อง2ก็เป็น were นะฮะ were จะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์นะฮะประธานที่เป็นพหูพจน์ส่วน was เนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะฮะอันนี้มันแตกต่างกันอย่างนี้นะต่อไปฮะประโยคสุดท้าย Joe had to work hard for 2 days นะ Joe had to work hard for 2 days นะฮะ Joe เนี่ยเขาทำงานหนักนะฮะเขาทำงานหนักมา2วันแล้วนะฮะโจเนี่ยทำงานหนักมา2วันแล้วนะครับโอเค have เปลี่ยนมาเป็นกริยาช่องที่2ก็เป็น had นั่นเองนะฮะ have had นะฮะ ไม่ได้ยินเสียงครูบอกครูนะลูกนะเสียงครูไม่ค่อยดีนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะฮะในหน้า137เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยมาช่วยกันนะฮะในช่อง A B และ C นะฮะจะให้พวกเราเนี่ย underline the word in past tense นะฮะก็คือให้พวกเราเนี่ย underline verb ที่เป็นรูปของ past simple tense นะครับว่ามันมีอันไหนบ้างนะฮะโอเคหน้า137ฮะ หน้า137นะครับหน้า137เราไปดูที่ช่อง B กันก่อนช่อง A กันก่อน sorry ไปดูที่ช่อง A กันก่อนนะฮะอ่ะไปดูประโยคแรกนะฮะ A long time ago there were no cars นะครับ A long time ago there were no cars there were no cars อ่ะมาดูคีย์เวิร์ดในประโยคนี้อะไรที่บ่งบอกถึงเวลาที่ผ่านมาแล้วอะไรที่บ่งบอกถึงเวลาที่ผ่านมาแล้วอากูค่ะอ่ะใช่ถูกต้องเราเจออาโกมาแล้วใช่ไหมlong time ago ใส่เข้าไปด้วยนานมาแล้วนะฮะนานมาแล้ว long time ago นี่แปลว่านานมาแล้วนะฮะนานมาแล้ว there were no car นะฮะ there were no car เมื่อนานมาแล้วเนี่ยเราไม่มีรถเลยนะฮะไม่มีรถนะฮะ there were no car were ตัวนี้ก็คือมาจากเขาว่า was were been นั่นเองนะฮะนี่เจอแล้วตัวแรกนะฮะ there were no cars นะฮะไม่มีรถ it was hard to go from place to place นะฮะมันเป็นเรื่องยากมากที่เราจะเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะฮะ it was hard to go from place to place นะฮะในประโยคนี้อะไรเป็นกริยาช่องสองฮะในประโยคนี้อะไรเป็นกริยาช่องสอง It was hard to go from place to place คุณครูเจอแล้วนะกริยาช่องสองคืออะไรในประโยคนี้ Walk it ฮะได้ยินแว่วๆอยู่นะเมื่อกี้ตอบดังๆเลยลูก Walk it ครับถูกต้องฮะนี่ในประโยคนี้นะฮะคำนี้ก็คือ verb ช่องที่สอง it was hard was ตัวนี้คือ verb ช่องที่สองนะฮะก็คือบ่งบอกว่ามันเป็นเรื่องยากนะฮะอันนี้ก็คือเป็นนั่นเองนะ it was นี่คือมันเป็นเรื่องยากที่เราจะเดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะฮะ people walk นะฮะ people walk ผู้คนจะเดินเอานะฮะเราเจอแล้วนะครับ walk เติม ed ใช่ไหมเป็นช่อง2แน่นอนเป็นรูปอดีตแน่นอนนะฮะกริยาเป็นช่อง2แน่นอน people walk rode horse or elephants นะฮะหรือว่าขี่ม้าหรือขี่ช้างนะฮะ rode มาจากคำว่า ride นะฮะ ride มาจากคำว่า ride ช่อง1นั่นเองนะพอเป็นช่องสองเป็น road ซึ่งแปลว่าขับขี่นะฮะแปลว่าขี่ก็ได้นะฮะ they drove horses นะฮะ they drove horses with wagons นะฮะ they drove horses with wagons นะฮะพวกเขาเนี่ยจะขี่ม้านะฮะโอเคขี่
came อ่ะ drove มาจากคำว่า drive นั่นเองโอเค drive ขี่ม้า with wagons wagons ตัวนี้เคยเจอไหมเคยเจอคำศัพท์ตัวนี้ไหมลักษณะเหมือนล้อลากอ่ะเหมือนรถลากด้วยม้าน่ะลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นในหนังฝรั่งไหมเคยนั่นแหละรถที่ลากไปด้วยม้านั่นเองนะฮะรถลากนะฮะรถม้านั่นแหละนะฮะรถม้าโอเค today's people travel by car นะในปัจจุบันนี้นะฮะผู้คนจะไปเที่ยวด้วยรถจะเดินทางด้วยรถ by van นะฮะรถตู้ by ship โดยเรือ by helicopter นะฮะโดยเครื่อง helicopter เครื่องบินนะ by trainโดยรถไฟ by subway นะฮะโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน or etc นะฮะ etc ตัวนี้แปลว่าและอื่นๆนะฮะ life in the past ชีวิตในอดีตนะฮะ life in the past was much harder than today นะฮะชีวิตในอดีตเนี่ยจะเป็นยังไงจะ much harder ก็คือมันจะยุ่งยากมากกว่าในปัจจุบันนะฮะมันจะยากกว่าในปัจจุบันนะฮะโอเคในประโยคนี้นะครับนี่คือกริยาช่องที่2นะฮะในประโยคนี้นี่คือกริยาช่องที่2นะฮะดังนั้นแล้วในพารากราฟนี้มีกริยากี่คำจำได้ไหมมีกริยากี่คำกริยาช่อง2กี่คำมีคำนี้ were นะฮะมี was นะฮะมี walk มี drove แล้วก็มี was คำสุดท้ายมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6คำนะครับในนี้นะฮะวิธีสังเกตง่ายๆนะลูกนะวิธีสังเกตง่ายๆเขาจะวางอยู่หลังประธานนะถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะวิธีสังเกตง่ายคือเขาจะวางอยู่หลังประธานเขาจะวางอยู่หลังประธาน it นี่เป็นประธานดังนั้นกริยาช่องสองวางหลังประธานทันทีนะฮะหรือว่าคำต่อไปก็คือ people เป็นประธานนะฮะดังนั้นกริยาเขาจะวางอยู่หลังประธานทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองอีกอันนึงอันแรกก็ยังดูงงๆอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ท่องกริยาสามช่องมาเราก็เลยไม่รู้ว่าเวลามันเปลี่ยนรูปมันเป็นลักษณะไหนนะครับต่อไปฮะSpace travel was dream of writer and filmmaker. Okay, นะครับ เดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งดีกว่าอันนี้ค่อนข้างยากไปใกล้หมดเวลาแล้วนี่ลูกหมดเวลายัง9โมง3นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปทำอันนี้เลยดีกว่าไปทำอันนี้เลยดีกว่าอันนี้ง่ายกว่า9โมงไปดู exercise ไปดูที่ exercise 5นะครับไปดู exercise 5นะฮะ exercise สุดท้ายนะครับเดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะบอกแนวข้อสอบเนาะเดี๋ยวจะไปให้ไวที่สุดนะฮะ exercise 5ในหน้า138นะครับเดี๋ยวจะให้เราในเขียนขีดเส้นใต้นะครับคำกริยาช่องที่2นะครับในประโยคที่เป็น past simple tense นะฮะ past simple tense มาดูข้อแรกนะครับ the wind นะฮะเขาให้ blows กับ blew มา the windhot last night นะฮะลมมันพัดแรงมากเลยมันเป่าแรงมากเลยเมื่อคืนนี้นะครับจะทำให้มันเป็นรูปช่อง2เนี่ยเราจะต้องเอาระหว่าง bro กับ blue เราจะเลือกตัวไหนลูก เราจะเลือกอันไหนระหว่างสองครับเมื่อกี้ผมไปช่องน้ำมาหน้าไหนครับหน้า138ครับเลือกอันไหนระหว่าง bro กับ blueโลครับฮะ blue ค่ะบางคนบอกว่า blue บางคนบอกว่า bro นะฮะในประโยคนี้นะครับคือนี่นะฮะคือ blue นะ เป็นช่อง2นะครับ the wind blew hard last night นะฮะ the wind blew hard last night ต่อไปข้อ2นะฮะ the children จุดๆ a lot of Pepsi at the partyนะฮะ the children จุด a lot of Pepsi at the party นะเด็กเนี่ยดื่มน้ำเป๊ปซี่มากเลยในงานเลี้ยง
นะครับจะทำให้มันเป็นช่องสองเนี่ยเราจะต้องเลือกอันไหน drink or drank ที่ drink นะ drink or drank drink or drank ลูกค่ะช่องสองนะเป็นช่องสองนะ drank ค่ะโอเคเป็นช่องสองจะต้องเป็น drank ใช่ไหมฮะจะต้องเป็น drank นะครับเป็น drankต่อไปข้อ3นะฮะประภานะฮะประภาถ้าเกิดเราไม่รู้เราไปหาเราเปิดไปที่หน้า148แล้วดูควบกับใน PowerPoint ครูก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นช่อง2นะครับเราไปดูข้อ3นะฮะประภาจุด her friends at the bus stop yesterday นะฮะเปิดไปดูหน้า148ไปดู metนะฮะ M ตัว M อยู่ไหนดูหน้า148โอเคไปดูควบกันนะฮะโอเคควรจะเลือกระหว่าง met หรือ meet ฮะควรจะเลือกระหว่าง met หรือ meet ในข้อนี้ฮะ met ควรจะเลือก met ต้องไหมฮะลงเรื่อง met เป็นช่อง2เนาะโอเคเปิดไปหน้า148จะดูง่ายนะครับต่อไปข้อ4นะฮะซูซานจุดๆๆ in her diary last night นะฮะซูซานจุดๆๆ in her diary last night ซูซานเนี่ยเขียนไดอารี่ของเขาเนี่ยฮะควรจะเป็นอันไหนลูกควรเป็น wrote นะฮะแต่บนยูไม่ออกเสียงนะฮะตัว R ออกเสียง wrote นะครับก็คือตัวนี้นะฮะ wrote นั่นเองนะครับต่อไปข้อ5ฮะสักดาจุด ๆ in the hotel for 3 nights นะฮะสักดาจุด ๆ in the hotel for 3 nights สักดาเนี่ยพักอยู่ในโฮเทลเนี่ยมา3คืนแล้วนะครับควรที่จะเป็น stay แบบไหน stay เติม ed หรือไม่เติม ed อันนี้ใช่ไหมครับโอเคถูกต้องนะครับเป็น stay ที่เติม ed นั่นเองนะครับ stay เติม ed นะ in the hotel for 3 days ต่อไปข้อ6ครับอีก5ข้อสุดท้าย my sister live or lived in Japan last year ควรเป็นอันไหนลูก live ด้านขวาครับโอเค live ด้านขวานะครับจำไว้เลยง่ายๆนะฮะถ้าเกิดมี ed นี่ตีเป็นเลยว่าเป็นในรูปของกริยา past simple tense แน่นอนนะครับต่อไปข้อ7ครับ we feel or felt sick yesterday นะฮะควรเป็นอันไหนลูกโอเคควรเป็น felt นะครับเป็น felt ข้อ8ฮะ the policeman catch or cough the thief last night ตำรวจจับโจรเมื่อคืนนี้ควรเป็นไหนลูก catch or cough อันนี้หรืออันนี้อัน cough นะฮะเป็นช่อง2นะครับเป็นช่อง2นะฮะต่อไปข้อ9นะครับ my mother forget or forgot to buy some eggs forgot นะฮะเป็นช่อง2ครับ forgot นะครับแล้วข้อสุดท้ายฮะ the student bought or buy a new uniform on Saturday เป็น bought นะครับถ้าเกิดดูในตารางมันก็จะดูง่ายนิดหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะฮะต้องเราไปเน้นย้ำนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราต้องไปเน้นย้ำในเรื่องของกริยา3ช่องนะครับให้ดีซะก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยผ่านตากับกริยา3ช่องมาเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาล้วงลึกในเทอม2กันในเรื่องนี้นะครับเจอกันในเทอม2เนาะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะบอกแนวข้อสอบพวกเรานิดนึงนะครับเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยไปทบทวนเนาะฮะข้อสอบส่วนใหญ่จะออกในเรื่องของ there is หรือ there are นะฮะ there is หรือ there are นะครับซึ่งมันจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย there is และ there are นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะไปทบทวนคำเหล่านี้นะฮะตายละเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งคุณครูก็ลืมพลาดขนาดยากไหมลูกเราจะไปThere is and there are ในหน้าที่ลดหน้าที่76นะฮะหน้าที่76ครับไว้เลยนะครับ There is and there are นะครับหน้าที่76หน้าที่76แล้วก็ Telling the time นะครับในหน้าที่90
นะฮะหน้าที่90นะฮะ telling the time การบอกเวลานะครับการบอกเวลาแล้วก็ future simple tense นะครับ future simple tense ในหน้าที่105นะครับจะมีหน้า70นะฮะไม่ใช่หน้าที่76นะครับหน้าที่90แล้วก็ที่หน้าที่105นะครับที่เราจะพบเจอเขาบ่อยนะครับในข้อสอบของครูนะฮะโอเคแล้วก็รวมไปถึง present simple tense ในหน้าที่125ด้วยนะครับโอเคนี่นะฮะจะเจอในข้อสอบของครูนะครับทั้งหมด20ข้อในวันในสัปดาห์หน้านะครับ 11-15 ฝากนักเรียนไปทบทวนนะครับทบทวนด้วยนะครับที่สอนมานะครับโอเคท้ายสุดนี้ก็ขอบคุณนักเรียนนะขอใจนักเรียนนะครับขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับโอเคก่อนจากกันในวันนี้ขอบคุณครูโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you. See you next time. Okay. Thank you, teacher. Bye bye. สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ Bye. Bye bye. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงออกจมูกแล้วเนี่ยแอบแพ้แอร์ไปนี่แหละออกนี่